วัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการส่งภาพแนว isolate นะครับซึ่งภาพแนวนี้ถือว่าเป็นแนวที่ขายดีลำดับต้นๆเลยในตลาดการขายภาพนะครับและผมเนี่ยก็สามารถทำรายได้จากการส่งภาพแนวนี้เป็นจำนวนมากนะครับก็จะมีหลายภาพเลยที่ทำยอดทะลุ10,000 บาทแล้วก็มีบางภาพนะครับทำรายได้ไปแตะทะลุ30,000 บาทเลยนะครับคำถามภาพ isolate คืออะไรก็คือเป็นภาพที่มีพื้นหลังสีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองสีชมพูก็คือสีอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวแต่ขอให้เป็นพื้นสีเดียวกันถามว่าทำไมภาพแนวนี้ถึงขายดีก็เพราะว่าภาพแนวนี้เป็นเหมือนกับเป็นภาพวัตถุดิบนะครับที่ลูกค้าที่เขาซื้อไปเนี่ยสามารถที่จะเอาไปประกอบงานของเขาได้ง่ายนะครับอย่างสมมุติถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองเข้าไปในเซเว่นนะครับแล้วดูข้างกล่องน้ำผลไม้เนี่ยพวกส้มองุ่นแอปเปิ้ลพวกนี้ภาพเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ซื้อมาจากเว็บสต็อกนะครับและเป็นภาพที่อยู่ในแนวภาพไอโซเลตด้วยนะครับซึ่งเรียกว่าภาพแนวนี้ลูกค้าสามารถที่จะเอาไปใช้ประกอบกับงานของเขาได้ง่ายนะครับมีคนสงสัยว่าภาพไวท์แบ็กกราวด์กับภาพไอโซเลตเนี่ยมันเหมือนกันไหมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับก็คือมันคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันนะครับความแตกต่างก็คือถ้าเป็นภาพไวท์แบ็กกราวด์เนี่ยพื้นต้องเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าอาจจะติดเงาได้มากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพไอโซเลตเนี่ยพื้นจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับสีขาวก็ได้สีดำก็ได้สีแดงก็ได้สีน้ำเงินก็ได้นะครับได้ทุกสีเลยแต่ขอให้เป็นสีเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะติดเงาได้นิดหน่อยนะครับแบบนี้จะเรียกว่าไอโซเลตเพื่อให้เห็นภาพนะครับขอยกตัวอย่างภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพไวท์แบ็กกราวด์นะครับก็คือจะเห็นว่าจะถ่ายบนพื้นหลังสีขาวนะครับแต่ว่าก็จะค่อนข้างมีเงาเยอะเลยนะครับก็คือเราก็จะเรียกภาพแนวนี้ว่าเป็นไวท์แบ็กกราวด์นะครับก็คือพื้นหลังต้องเป็นสีขาวก็คืออันนี้เป็นภาพที่ผมซื้อมาจาก Shutterstock นะครับเพื่อเอามาเป็นสื่อการสอนในคลิปนี้นะครับก็คือถ้าภาพไหนเป็นการวางภาพคู่2ภาพหรือเป็นการวางภาพ4ภาพในหน้าเดียวอย่างเงี้ยจะเป็นภาพที่ผมซื้อมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่เป็นการเปิดรวมๆแล้วเลื่อนเร็วๆเนี่ยก็เป็นการแคปจากหน้าเว็บนะครับอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพไวท์แบ็กกราวด์นะครับมาดูตัวอย่างภาพไอโซเลตบ้างนะครับก็คือไอโซเลตเนี่ยก็สามารถที่จะมีสีอื่นได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวอย่างเดียวนะครับสีขาวสีแดงสีดำสีเหลืองก็ได้นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยคนก็ชอบนิยมแบบขาวล้วนโดยที่ไม่มีเงาติดเลยอย่างเงี้ยหรือจะมีเงาก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีเงาได้เล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแนวไอโซเลตนะครับถ้าเพื่อนๆอยากส่งภาพแนวนี้นะครับแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ยผมมีไกด์ให้นะครับก็คือส่วนใหญ่ภาพแนวนี้คนจะนิยมส่งอยู่5 หมวดนะครับอันแรกก็คือเป็นภาพแนวคนนะครับที่เขาจะนิยมทำเป็นไอโซเลตนะครับก็คือพื้นหลังเนี่ยก็จะเรียบๆนะครับเป็นสีขาวบ้างสีเหลืองบ้างสีฟ้าบ้างนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะนิยมสีขาวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันค่อนข้างแบบเป็นเทรนด์นะครับคนก็ชอบใช้แบ็กกราวด์สีเหลืองบ้างนะครับสีชมพูบ้างสีฟ้าบ้างอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจให้กับลูกค้านะครับก็คือมันช่วยให้ภาพของเขาเนี่ยมันดูเด่นขึ้นแล้วอาจจะไปสะดุดตาลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่นักขายภาพช่วงหลังเนี่ยชอบใช้กันเพื่อนเพื่อนจะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูก็ได้นะครับถ้าขายได้เนี่ยอย่าลืมอินบ็อกซ์มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับภาพแนวต่อมาที่คนนิยมกันก็คือภาพสัตว์นะครับก็อาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงพวกกระต่ายพวกนกอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะจับถ่ายบนพื้นหลังขาวได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้แบบน้องหมาแบบนี้เป็นต้นนะครับที่ถ่ายบนพื้นสีเหลืองนะครับต่อมาก็เป็นแนววัตถุนะครับที่คนนิยมถ่ายแนวไอโซเลตกันมากนะครับก็เป็นแนวที่ขายดีเลยอีกอันนึงก็คือแนวพืชนะครับต้นไม้ดอกไม้ต้นหญ้าอย่างเงี้ยที่เขานิยมเอามาไดคัตแล้วเอามาทำหลังขาวนะครับภาพแนวนี้ก็ขายดีนะครับอีกแนวนึงก็คือแนวอาหารนะครับที่คนนิยมเอามาทำเป็นภาพหลังขาวนะครับก็ภาพแนวนี้คนก็นิยมเอามาเป็นวัตถุดิบนะครับเกี่ยวกับแพ็กเกจจิ้งเกี่ยวกับโปรดักต์เกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อภาพแนวนี้ไปประกอบแพ็กเกจจิ้งสินค้าของเขานะครับก็จัดว่าเป็นภาพที่ขายดีเคยมีคนถามผมนะครับว่าภาพไอโซเลตระหว่างมีเงากับไม่มีเงาเนี่ยอันไหนขายดีกว่าคำตอบนะครับก็คือขายดีทั้งคู่แหละแต่ว่าคุณอาจจะตัดสินใจไม่ถูกใช่ไหมว่าจะให้มีเงาหรือไม่มีเงาดีโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้วิธีเข้าไปส่องที่หน้าขายดีนะครับหรือหน้าป๊อปดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาติดเงากันไหมถ้าติดเงาเนี่ยผมก็ติดเงาตามเขาถ้าไม่ติดเงาเนี่ยผมก็ทำตามเขาประมาณนั้นนะครับก็คือลองดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขานิยมไปในทางไหนนะครับแต่จริงๆแล้วถึงแม้จะติดเงาเนี่ยลูกค้าก็เอาไปไดคัตอยู่ดีนะครับไม่ต้องห่วงก็คือติดเงาหรือไม่ติดเงาจะไม่มีผลมากนะครับ
คำถามต่อมานะครับอันนี้ก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าภาพไอโซเลตเนี่ยเราจำเป็นต้องถ่ายบนพื้นสีขาวอย่างเดียวไหมเราสามารถถ่ายบนฉากทั่วไปแล้วเอามาไดคัตแล้วก็ใส่พื้นสีขาวไปอย่างเงี้ยทำได้ไหมคำตอบคือทำได้นะครับถ้าคุณมีการจัดแสงที่ดีพอนะครับแสงเคลียร์นะครับและคุณก็เอามาไดคัตแล้วก็ส่งขายได้เช่นกันนะครับก็มีหลายคนที่ทำแบบนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับอันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวัตถุชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับอย่างอันเนี้ยภาพช้างก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมที่จะจับช้างมาบนพื้นหลังสีขาวเนี่ยหรือว่าเป็นรถตักดินคันใหญ่อย่างเงี้ยก็ยากใช่ไหมครับที่จะเอามาวางบนพื้นสีขาวหรือว่าโซฟาแบบเนี้ยอย่างเช่นโซฟาอันเนี้ยมันอันใหญ่ใช่ไหมครับจะวางบนพื้นสีขาวเนี่ยมันก็ลำบากเราก็สามารถที่จะจับแสงมันเคลียร์แล้วก็เอามาไดคัตแล้วก็ใส่พื้นขาวไปได้นะครับส่งแล้วก็ผ่านเหมือนกันประมาณนี้นะครับก็สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นมาขายภาพแล้วนึกไม่ออกว่าจะส่งภาพอะไรดีเนี่ยผมเชื่อว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้นะครับก็อาจจะลองส่งเป็นภาพหลังขาวดูภาพแนวนี้เป็นภาพที่ขายดีตลอดกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันหรือในอนาคตเนี่ยรับรองว่าลูกค้าจะมีความต้องการต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพวัตถุดิบที่ลูกค้าเอาไปใช้ต่อได้ง่ายนะครับครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากที่จะขายภาพออนไลน์นะครับตอนนี้ผมเปิดคอร์สใหม่ที่มีชื่อว่าหาเงินจากกล้องมือถือในคอร์สนี้ผมก็จะสอนทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการขายภาพออนไลน์นะครับโดยเฉพาะการถ่ายจากมือถือนะครับก็จะสอนอย่างเป็นระบบวิธีการสมัครนะครับกลยุทธ์ต่างๆในการขายภาพทำยังไงถึงจะขายดีนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการถ่ายภาพอย่างไรให้คมชัดนะครับทำอย่างไรแล้วส่งภาพจะผ่านได้นะครับเนื้อหาในคอร์สก็จะลงลึกกว่าที่ผมสอนตีหน้าเพจนะครับยังไงถ้าสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดได้ที่เพจ Boyko Photo นะครับผมได้ปักหมุดรายละเอียดคอร์สเอาไว้ที่ด้านบนสุดของเพจนะครับสามารถเข้ามาอ่านได้หรืออาจจะอินบ็อกซ์มาถามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ